นี้นะคะมากับญาติญาติพี่น้องๆทางสุพรรณด้วยทางนนทบุรีด้วยก็พิษณุโลกด้วยนะคะก็คือวันนี้ถือว่าเป็นวันดีฤกษ์ที่ดีฝนฟ้าก็ไม่มีแล้วก็อากาศก็ปลอดโปร่งก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้บ้านหลังนี้มีลูกสาวสวยก็เลยยกขันหมากมามีทั้งเงินมีทั้งทองมีทั้งแหวนมั่นจะเอามาม่านลูกสาวบ้านนี้เพราะว่าลูกสาวบ้านนี้ทั้งสวยทั้งเก่งค่ะอยากจะเอาเป็นลูกสาวไทยที่บ้านเขาก็จะได้เป็นครอบครัวที่ดีแล้วก็อบอุ่นแล้วก็จะได้มั่งคั่งร่ำรวยกันสืบไปคุณแม่มีภัยจะมา